มอรินดาเป็นบริษัทแห่งโชคชะตาจากจุดเริ่มต้นนำไปสู่การสัมผัสความยิ่งใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้ความรู้สึกกับความสำคัญที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเราสิ่งเหล่านี้เริ่มในปี1994เมื่อสตีเฟนสตอรี่และผมค้นพบโนนิเป็นครั้งแรกนับจากนั้นหลายชิ้นส่วนได้รับการเติมเต็มสู่พื้นที่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้จุดประกายขึ้นนวัตกรรมได้ขับเคลื่อนขึ้นทุกรางวัลการศึกษาและความสำเร็จที่ได้รับเติมชิ้นส่วนจิ๊กซอให้สมบูรณ์เรื่องราวของเรามีมายาวนานเป็นชีวิตจริงนักแสดงที่แสดงบนเวทีพวกเขามีส่วนร่วมในรายการเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของวัตถุประสงค์แห่งโชคชะตาบนหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่คือคุณค่าอันทรงประสิทธิภาพจากธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราผู้คนรู้จักสัญชาตญาณนี้เมื่อพันปีมาแล้วนี่คือภูมิปัญญาที่ได้มาจากการใช้งานจริงตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาผ่านหลายต่อหลายรุ่นที่ได้ลองผิดลองถูกในวันนี้วิทยาศาสตร์ได้ยืนยันสิ่งที่เรารู้แล้วว่าธรรมชาติได้จัดหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันและช่วยให้ชีวิตของเรายืนยาวความท้าทายจะนำสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมารวมกันในหลักเกณฑ์หนึ่งในทุกๆเช้าเรายังคงรู้สึกถึงการคาดหวังและความตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะที่โมรินดาธุรกิจของเราคือการค้นพบการเดินทางของเราได้นำเราไปรอบๆโลกเพื่อค้นหาพืชที่ทรงพลังมากที่สุดสารอาหารธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพผลวิจัยล่าสุดทางวิทยาศาสตร์และนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันบนเส้นทางที่มอบประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับผู้คนทั่วโลกนี่เป็นปรัชญาที่เราเรียกว่าดีที่สุดในโลกมอรินดานั้นถือกำเนิดมาจากโนนิและการเดินทางของเราได้เริ่มต้นขึ้นที่เกาะตาฮิติกับโนนิหนึ่งในพืชสมุนไพรที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเมื่อมองดูในที่สูงเกาะตาฮิติเล็กยิ่งกว่าเข็มที่ใช้ระบุตำแหน่งบนแผ่นดินจุดสีเขียวกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เมื่อใกล้เข้าไปคุณจะพบว่าเกาะตาฮิติเป็นหนึ่งในการสรรสร้างที่วิเศษที่สุดจากยอดเขาที่ทะลุเมฆแนวปะการังที่ทอดยาวไปในทะเลแนวปะการังรอบๆเกาะทำให้เกิดคลื่นตลอดแนวชายฝั่งซึ่งเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักโต้คลื่นจากทั่วโลกที่นี่มีอากาศที่บริสุทธิ์จากมหาสมุทรที่เปิดกว้างพร้อมทั้งน้ำพุบริสุทธิ์และปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมและด้วยภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์กว่าปกติที่นี่คือสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับต้นโนนิผลไม้ที่น่าทึ่งซึ่งเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ที่ให้พลังและความสมบูรณ์สำหรับร่างกายมนุษย์ผมชื่อคารานิเทเซราผมกำลังเติบโตผมเป็นชาวสวนมาก่อนนั่นคืองานของผมเราอยู่กับหญิงสาวคนนี้เพราะผมบอกได้ว่าเธอเป็นหญิงสาวเธอชื่อว่าอิเรนทิมาตาโฮโตเธอบอกว่าบรรพบุรุษเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นยาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชเธอมีต้นโนนิไม่มากนักแต่เธอดูแลพวกมันเป็นอย่างดีเพื่อให้มันออกผลเป็นจำนวนมากเรามีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจำนวนมากนี่คือคำตอบหากเราต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราบรรจุลงในขวดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่เรามีในโลกเธอบอกว่าไม่ใช่ปัญหาของเราที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้เพราะมันอยู่ในสายพันธุ์ของเราเธอมีความสุขกับชีวิตของเธอไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เธอมีความสุขมากผมจะพูดเกี่ยวกับชาวโพลินีเซียพวกเขาภูมิใจที่ได้เป็นชาวโพลินีเซียตั้งแต่แรกพวกเขาอยู่ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมพวกเขาช่างอ่อนโยนนี่คือประเทศของผมเกาะตาฮิติที่ซึ่งตาฮิติโนนี้ถือกำเนิดกับคำว่าอาหารเสริมซูเปอร์ฟรุตในครั้งแรกเมื่อปี1996ตาฮิติโนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดตัวในอุตสาหกรรมด้วยยอดขายหลายพันล้านดอลลาร์
ในวันนี้ตาฮิเตียโนนี้ได้ถูกใช้โดยผู้คนใน70ประเทศทั่วโลกด้วยเหตุผลง่ายๆที่ว่าได้ผลดีต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งแรกที่เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตาฮิเตียโนนี้เรารู้ว่ามันเป็นอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพแต่เราไม่รู้ว่ามีสารประกอบอะไรบ้างในโนนี้ที่ทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ไม่มีใครรู้เมื่อบริษัทได้เริ่มต้นวิจัยเราตั้งใจที่จะค้นหาคุณประโยชน์เหล่านั้นในปี2009มอรินดาได้เป็นผู้ค้นพบรายแรกว่าคุณประโยชน์จำนวนมากของโนนี้มาจากสารอาหารที่เรียกว่าอิริดอยส์ด้วยอิริดอยส์จำนวน15ชนิดโนนี้เป็นแหล่งที่มาของอิริดอยส์ที่มากที่สุดบนแผ่นดินนี้คุณประโยชน์ของอิริดอยส์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคือการป้องกันร่างกายมนุษย์จาก AGE รูปแบบสารประกอบที่เป็นอันตรายเมื่อเยื่อโมเลกุลน้ำตาลทำปฏิกิริยากับโปรตีน AGE เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยก่อนวัยและทำให้เราอ่อนแอมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆอิริดอยส์ได้สร้างให้เห็นถึงการป้องกันการก่อตัวของ AGE และป้องกันความเสียหายที่มีสาเหตุมาจาก AGEเมื่อเราเข้าใจคุณค่าของอิริดอยส์แล้วเรารู้ว่าเราสามารถทำสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในวันนี้เรารู้ว่าอิริดอยส์ที่แตกต่างกันทำหน้าที่ต่างกันเพื่อต่อสู้กับ AGE และการรวมอิริดอยส์จากหลากหลายแหล่งที่มาเพื่อคุณประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นเราจึงได้เริ่มต้นมองหาพืชอื่นๆที่มีอิริดอยส์ที่เป็นส่วนประกอบเหมือนกับที่มีในโนนี้แต่พวกมันเติบโตอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกดังนั้นเราจึงได้ลองค้นหาไปทั่วทุกมุมโลกเก้าร้อยห้าสิบกิโลเมตรทางใต้ของซานติเอโกประเทศชิลีอยู่ในภูมิภาคปาตาโกเนียที่เรียกว่าลอสลากอสทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงตะวันออกของภูเขาแอนดีสและในระหว่างพื้นที่การเกษตรที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกและผลบลูเบอร์รี่จากธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกนี่คือสิ่งที่เรามาเพื่อค้นหาน้ำที่คุณเห็นเป็นน้ำที่ชำระล้างบลูเบอร์รี่ของเราเป็นน้ำบริสุทธิ์ละลายมาจากธารน้ำแข็งบนภูเขาไฟวูคาโนโอโซโนคุณสามารถได้คุณค่าแร่ธาตุจากน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกมันทำให้ผืนดินนี้เป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกเขาบอกว่าทำอย่างไรดินจึงอุดมสมบูรณ์ทำอย่างไรดินจึงเต็มไปด้วยสารอาหารที่ดินต้องการนี่เป็นเพียงความหลากหลายของบลูเบอร์รี่ชนิดนี้ที่เติบโตอยู่ทั่วโลกในขณะนี้นะครับเขาได้อธิบายว่าสิ่งที่ผลบลูเบอร์รี่นี้มีคือยางพวกเขาเรียกมันว่าดอกยางนี้ช่วยปกป้องผลบลูเบอร์รี่พวกเขาใช้เคล็ดลับจากนิ้วมือของพวกเขาคลึงอย่างเบาที่สุดทั่วทั้งฝ่ามือและวางลงด้านบนของผลไม้อื่นๆถ้ามันลดลงมากกว่า20ซมจะเกิดความเสียหายต่อผลไม้ฉันเป็นคนนึงที่ปลูกผลไม้เหล่านี้เธอจึงรู้สึกเหมือนเป็นแม่ต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนลูกของเธอครับอิริดอยส์ที่ถูกพบในบลูเบอร์รี่ของเรามีสารป้องกันการก่อตัวของ AGE เมื่อผมพยายามนำเสนอต่อผู้คนว่าสิ่งนี้มีจำนวนมากในผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่าผลไม้ที่ดีที่สุดที่เจริญเติบโตด้วยดินภูเขาไฟภูมิอากาศนี้และที่น้ำจากธารน้ำแข็งนี่เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปลูกรวมทั้งผู้ดูแลและความรักของผู้เก็บเกี่ยวนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเดินทางมายังชิลีเพื่อบลูเบอร์รี่ของพวกเราในตอนเหนือของชายฝั่งทวีปอเมริกาซึ่งเป็นที่รู้จักในนามเวสเทิร์นคิงดอมประเทศโมร็อกโกเราอยู่ในเมืองเมดินารัฐมาลาเกสประเทศโมร็อกโกที่นี่มีหลายเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังตลาดคุณคงรู้ว่าโมร็อกโกเป็นหนึ่งในประเทศหลักสำหรับผลิตภัณฑ์จากมะกอกแต่ใบมะกอกไม่ค่อยเป็นที่สังเกตมากนักในขณะที่ผลมะกอกมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใบมะกอกทำหน้าที่เป็นยาสมุนไพร4ชั่วโมงของการขับรถไปทางใต้ของคาซาบลังกาคุณจะพบเหมือนกับท้องทะเลกว้างของใบสีเขียวเทาอ่อนนั่นคือต้นมะกอกพืชสมุนไพรจากอารยธรรมเก่าแก่ย้อนกลับไปสมัยของชาวอียิปต์โบราณ
ผู้คนเหล่านี้รู้ดีว่าใบมะกอกให้ประโยชน์ที่สำคัญต่อสุขภาพและทุกๆปีพวกเราได้เห็นผลการศึกษามากมายในบันทึกเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของใบมะกอกใบมะกอกให้สารอิริดอยส์กลุ่มใหม่ที่มีเป้าหมายการทำงานต่อ AGE ครอบครัวของผมและตัวผมเป็นเกษตรกรครับคุณกำลังมองเห็นทั้งครอบครัวมารวมกันในเทศกาลของการเก็บเกี่ยวพวกเขาหัวเราะหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานพวกเรามีความสุขพวกเรารักสิ่งเหล่านี้เหมือนกับที่ปู่ย่าตายายของพวกเราได้ทำมามันเป็นภาพและความรู้สึกที่ดีพวกเขาเหล่านี้ภูมิใจในสิ่งที่ทำเราได้ดำเนินตามอย่างบรรพบุรุษของเราเราดูแลลูกๆของเราด้วยความปิตินี่คือชีวิตที่เป็นไปครับนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มอรินดามอบให้กับพวกเขาผู้คนที่นี่ก็ได้รับผลประโยชน์อย่างมากเช่นกันนี่เป็นสิ่งที่วิเศษจริงออกไปทางตะวันออกทางทวีปอเมริกาเหนือทางตอนเหนือของเรดวูดยักษ์คือที่ที่เราพบแคนเบอรี่ที่วิเศษที่สุดที่ชายฝั่งโอเรกอนเป็นความพิเศษที่อยู่ในส่วนหนึ่งของเมืองนี้อากาศที่ได้รับโดยตรงจากมหาสมุทรแปซิฟิกคุณสัมผัสความสดชื่นได้กับทุกลมหายใจเข้าออก ที่นี่มีปริมาณน้ำฝน75นิ้วบวกกับดินที่เป็นกรดและฤดูปลูกที่ยาวนานกว่าปกติเพื่อผลิตผลแครนเบอรี่ที่มีสีสวยสดรสชาติหวานและขนาดใหญ่เรามีอุณหภูมิอยู่ที่10องศาบริกส์เรามีกรดที่ต่ำด้วยตอนนี้ผมกำลังมองหาขนาดของผลความหนาแน่นของผลและขนาดของตาครับคุณสามารถบอกได้ว่ามันสุกหรือยังยางที่ออกจำนวนมากจากเนื้องอมนั่นคือผลที่สุกแล้วผมเชื่อว่าแครนเบอรี่ของเราดีที่สุดในโลกครับอิริดอยที่เรารู้จักถูกค้นพบในแครนเบอรี่ที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ด้านสุขภาพต่อการยับยั้ง AGE แครนเบอรี่โอเรกอนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบแครนเบอรี่ที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนพื้นดินแห่งนี้อยู่กับครอบครัวของเรามาเกือบร้อยปีแล้วครับหัวใจของผมอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้รอนใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่นี่เขาได้มอบชีวิตส่วนใหญ่ของเขาเอาไว้ที่นี่ค่ะนี่คือความพิเศษที่เราทำอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นทุกวันเขาสามารถมองเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่เขาสามารถทำได้ทุกอย่างปรัชญาของผมถ้าคุณจะเป็นฟาร์มที่เป็นเหมือนแม่ที่ดูพวกเราทั้งหมดและถ้าเราดูแลฟาร์มเธอจะดูแลเราหนึ่งในความหมายของคำนี้คือการรวมตัวของตาฮิเตียนโนนิกับอิริดอยส์จากบลูเบอรี่ใบมะกอกและแครนเบอรี่เราได้ทำให้ตาฮิเตียนโนนิมีประโยชน์มากขึ้นและเรียกมันว่า True Age Extra True Age Extra ให้ระดับอิริดอยส์และการป้องกันคุณที่เพิ่มขึ้นด้วยการรับประทานวันละ2โดสซึ่งให้อิริดอยส์60มิลลิกรัมต่อการบริโภคเราค้นหาอย่างต่อเนื่องสำหรับพลังงานของอิริดอยจากแหล่งที่มาใหม่ๆที่จะช่วยเราลด AGE เพียงไม่นานก่อนที่เราจะพบกับคอร์นีเลียนเชอร์รี่พืชที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพืชสมุนไพรเราได้เริ่มต้นการค้นหาขึ้นอีกครั้งนี่คือเวลาของการค้นหาคอร์นีเลียนเชอร์รี่ที่ดีที่สุดในโลกเรามาที่นี่เพื่อมองหาคอนิเลียนเชอร์รี่ยุโรปผลไม้ที่มาจากวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสถานที่ที่สำคัญในวัฒนธรรมของตุรกีคุณอยู่ในประเทศที่เราใช้สมุนไพรสำหรับเกือบจะทุกอย่าง
คุณเห็นนี่ไหมน้ำหนักเบาแต่อาจจะเปรี้ยวมากขึ้นมีเชอร์รี่อยู่เป็นพันๆชนิดและนี่คือชนิดที่เราต้องการภูเขาทางตอนเหนือของตุรกีมีอากาศที่เย็นและแห้งเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของเชอร์รี่ที่หายากมันมีอยู่ที่นี่ในหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปีนอกเมืองที่เรียกว่าคาสตาโมนุที่เราพบคอร์นิเลียนเชอร์รี่ที่ดีที่สุดในโลกในป่าที่ถูกปลูกและเก็บเกี่ยวเขากล่าวว่าคอร์นิเลียนเชอร์รี่ที่ไม่สามารถออกผลซ้ำด้วยตัวมันเองบนต้นเดิมทุกๆปีพวกเขาต้องหาพื้นที่ใหม่และปลูกต้นใหม่ซึ่งมันเป็นงานที่ค่อนข้างยากอิริดอยส์ที่พบในคอร์นิเลียนเชอร์รี่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถต่อต้านการก่อตัวของ AGE ได้แล้วนี่ใครเป็นผู้เก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดลิงก็คือผู้เก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดนะคะด้วยกระบวนการที่น่าอัศจรรย์มันผ่านไปต้องใช้เวลาและความพยายามมากเพียงใดเพื่อผลผลิตที่มากมายขนาดนี้จากผลเบอร์รี่เล็กๆสู่ผลิตภัณฑ์จำนวนหลายตันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฉันชอบทานขณะที่เก็บมันและฉันชอบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของฉันค่ะผู้คนที่ออกไปเพื่อเก็บเกี่ยวผลไม้เป็นเหมือนกับครอบครัวเดียวกันพวกเขาซื่อสัตย์ทำงานหนักพยายามทำชีวิตให้เป็นเหมือนที่เราเป็นทุกคนต้องการมีความสุขมีสุขภาพที่ดีแค่ต้องการเชื่อมต่อกับคนอื่นๆการเพิ่มคอร์นิเลียนเชอร์รี่ลงใน True Age Extra ด้วยจำนวนอิริดอยสองเท่าที่ระดับ120มิลลิกรัมได้สร้างสรรค์ให้เกิดเป็น True Age Max ด้วยช่วงที่กว้างและสูงของปริมาณอิริดอยที่ใช้ประโยชน์ได้ True Age Max เป็นคู่ต่อสู้กับ AGE ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกในการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้True Age Max ได้แสดงให้เห็นถึงการลด AGE ได้ถึง 24% ในเวลาเพียง4สัปดาห์ True Age Max เข้มข้นมีปริมาณอิริดอยต่อโดสถึง360มิลลิกรัมต่อการบริโภคการเดินทางไม่เคยสิ้นสุดในครั้งเดียวมันเริ่มต้นมา 2,000 ปีที่แล้วในสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยาวนานถึงวันนี้ที่เราได้ค้นหาในทุกมุมโลกเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดนี่เป็นความต้องการของเราที่จะนำสิ่งที่มีประสิทธิภาพในธรรมชาติมาสู่ผู้คนในทุกๆที่สิ่งเหล่านี้ที่เราได้พูดถึงความเกี่ยวข้องที่มีความสำคัญอย่างมากกับทุกๆคนมันไม่ใช่ความคิดที่คลุมเครือที่เข้ามาแทนที่มันเป็นข้อความที่ได้พูดถึงหัวใจของการดำรงชีวิตของผู้คนอายุจริงของฉันเท่าไหร่ล่ะทรูเอชของฉันคืออะไรเหรอฉันจะจัดการกับมันอย่างไรล่ะสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือฉันดูอ่อนวัยไปอีกยาวนานได้หรือไม่คำถามนี้คือ True Age ของคุณคืออะไรล่ะจะถูกถามและถูกตอบเป็น10ล้านครั้งในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความต้องการอย่างไม่หยุดยั้ง